สวัสดีค่ะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะดิฉันเมย์แดงแจ๊สหรือเมย์ EU ซึ่งกำลังตกเป็น Talk of the Town อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook Internet Freedom หรือประชาทอล์กแล้วก็อีกหลายๆเว็บไซต์นะคะจากล่าสุดที่ในเว็บไซต์ของ Internet Freedom ซึ่งคุณที่ใช้ล็อกอินว่าเคนจิได้นำมาโพสต์นะคะกรณีที่มีผู้กล่าวหาดิฉันว่าโกงเงินงานศพของน้องวันชัยรักสงวนศิลป์ซึ่งเป็นนักโทษการเมืองของจังหวัดอุดรธานีซึ่งเสียชีวิตที่เรือนจำหลักสี่นะคะที่ฉันขอชี้แจงดังนี้นะคะกรณีที่มีคนโพสต์เข้ามาในโลกไซเบอร์เมแดงแจ๊ส18มงกุฎโกงเงินช่วยฆ่าศพจากทักษิณให้แดงอุดรผมได้ทราบข้อมูลบางส่วนจากเพื่อนที่อยู่จังหวัดอุดรจังหวัดที่มีนักโทษการเมืองของเราที่ตายไปตอนอยู่ในเรือนจำชื่อคุณวันชัยรักสงวนศิลป์คืนวันนั้นที่แดงแจ๊สนั่งรถตู้ไปบ้านของแม่น้องวันชัยเพื่อมอบเงินให้คุณแม่ของน้องวันชัยมีคนคนหนึ่งพูดว่าการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้ถือเป็นการตายจะได้รับเงินจากคุณทักษิณเป็นจำนวน 300,000 บาทคนคนหนึ่งที่ผมอ้างถึงในนั้นไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเพราะมีแค่3คนที่รู้ในแก๊งนี้แต่คืนนั้นเพื่อนของผมคนนี้นอนอยู่ในมุ้งเดียวกันกับคุณแม่ของน้องวันชัยเธอได้ยินกับหูว่าแดงแจ๊สบอกว่าได้นำเงินของตัวเองมามอบให้ก่อน 100,000 บาทสังเกตดูดีๆนะครับเธอพูดว่าเงินตัวเองและหลังจากนั้นเพื่อนของผมก็ถามคุณแม่น้องวันชัยว่าได้รับเงินจากคนชื่อเมย์อีกไหมคุณแม่น้องวันชัยบอกว่ายังไม่เคยได้รับอีกเลยตรงนี้ผมอยากให้คุณสะพ้ายช่วยออกมาแฉและทวงถามให้หน่อยครับว่าเงื่อนไขนี้เคสนี้เป็นยังไงถ้ามีความคืบหน้าว่าเงินเขาให้ไปที่หลังก็แจ้งมาเพื่อชี้แจงตามความจริงด้วยครับแล้วก็มีการนำรูปของดิฉันมาโพสต์แล้วก็งานศพของวันชัยนะคะขอชี้แจงดังนี้นะคะกรณีงานศพของวันชัยรักสงวนศิลป์นาทีแรกที่เสียชีวิตดิฉันเป็นคนสำรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดเริ่มตั้งแต่เอาศพออกจากสถาบันนิติเวชหรือที่ตรวจพิสูจน์นะนะก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่วันนั้นจนเผาศพจนนาทีสุดท้ายดิฉันเป็นคนสำรองค่าใช้จ่ายออกทั้งหมดจริงๆค่ะเป็นเงินสำรองออกให้คืนนั้นที่ดิฉันเดินทางไปถึงที่วัดก็ค่อนข้างจะดึกแล้วโดยถูกต้องค่ะเดินทางโดยรถตู้แล้วเข้าไปถึงตรงนั้นมีคนที่อยู่กับแม่ของวันชัยอยู่ 4-5 คนหนึ่งในนั้นคือคุณนกแดงหรือเรารู้จักกันในนามของนกแดงเสรีภาพ2คือคุณแสงเดือนเท่าที่ฉันรู้จักและจำได้ขอโทษที่ต้องพาดพิงถึงชื่อนะคะเนื่องจากว่ามีการบอกว่าคนที่อยู่ในนั้นก็คนที่อยู่ในนั้นที่ดิฉันจำได้1นกแดง2แสงเดือนอีก3คนที่ฉันจำชื่อไม่ได้เพราะไม่ได้รู้จักว่าเป็นใครดิฉันพูดกับคุณแม่วันชัยว่าได้ประสานงานไปทางคนแดนไกลและท่านก็สั่งว่าให้มาทำบุญ 100,000 บาทจริงฉันพูดจริงๆค่ะว่าท่านให้มาทำบุญ 100,000 บาทแต่เงินยังไม่มานะคะท่านบอกว่าให้ช่วยทำบุญด้วย 100,000 บาทดิฉันก็ได้พูดกับคุณแม่ไปว่าเดี๋ยวคงจะมีคนเอามามอบให้แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายในงานทั้งหมดดิฉันเป็นคนสำรองออกจ่ายไปก่อนเมื่อไหร่ที่ท่านสะดวกท่านส่งมาใช้หนี้คืนแจ้งบัญชีไปก็จบแต่ว่าที่ผ่านมางานตั้งแต่วันแรกนาทีแรกที่น้องวันชัยเสียชีวิตจนถึงเผาศพนาทีสุดท้ายดิฉันเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจริงจนงานวันเผาศพได้มีส.ส.ในพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยเป็นส.ส.ในพื้นที่นะคะเป็นผู้ที่นำซองไปมอบให้กับคุณแม่ของน้องวันชัยรักสงวนศิลป์หลังจากที่ส.ส.ได้มอบเงินให้เสร็จดิฉันก็ได้ถามคุณแม่ว่าคุณแม่นับเงินหรือยังแม่บอกว่านับแล้ว 100,000 บาทครบตามที่ดิฉันแจ้งไว้ว่าท่านให้มาทำบุญ 100,000 บาทถูกต้อง 300,000 เอามาจากไหนถ้า 300,000 เอามาโดยมีการยืนยันว่าท่านให้ 300,000 เพราะฉะนั้นคุณต้องไปตามเอากับส.ส.แล้วล่ะค่ะเพราะว่าส.ส.เป็นคนมามอบซองดิฉันไม่ได้เป็นคนมอบดิฉันแค่สำรองค่าใช้จ่ายในงานศพแล้วก็จ่ายตามบัญชีจ่ายตามใบเสร็จที่ญาติของน้องวันชัยมาเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดดิฉันเป็นคนสำรองจ่ายด้วยเงินตัวเองค่ะข้อนี้ชัดเจนนะคะจากงานศพก็อยากให้พี่น้องได้รับฟังแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่คุณนำมาโพสต์แล้วยังไม่ได้หาข้อเท็จจริงแต่ก็พิพากษาไปแล้วว่าแดงแจ๊ส18มงกุฎกินเงินโกงเงินงานศพน้องวันชัยรักสงวนศิลป์ดิฉันดูแลน้องวันชัยมาตั้งแต่ยังไม่มีเรือนจำหลัก4
ไปเยี่ยมเขาที่เรือนจำอุดรจนผลักดันให้มีเรือนจำหลักสี่นักโทษการเมืองที่ฉันก็ดูแลน้องเขามาตลอดมีค่าใช้จ่ายรายเดือนมีอาหารมีถุงยังชีพมีทุกอย่างให้ที่ฉันกินเงินศพของเขาไม่ได้ค่ะคนใจซามเท่านั้นแหละที่คิดได้แล้วก็ทำได้นะคะส่วนประเด็นที่สองกรณีที่เอารูปมาโพสต์กับการไปแจ้งความที่กองปราบหรือที่ไวท์ทีวีนะคะที่ฉันชี้แจงนี้นะคะกรณีที่คุณชัยบูรณ์ดูตามภาพนะคะวันที่4เมษายนดิฉันพร้อมกับคณะทำงานโดยพลตำรวจโทฉลองสนใจซึ่งเป็นประธานคณะเยียวยาในกลุ่มเราได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อไปรับข้อมูลร้องเรียนความเดือดร้อนของพี่น้องในต่างจังหวัดในภาคอีสานจังหวัดแรกที่เราเริ่มก็อุบลราชธานีตามด้วยมุกดาหารชมตามภาพเลยนะคะอุดรธานีสุดท้ายที่จังหวัดขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นหนึ่งในคนที่เข้าประชุมวันนั้นคือคุณชัยบูรณ์ซึ่งดิฉันจำได้แม่นเนื่องจากใส่เสื้อไทเลส EU เข้ามาพอดิฉันเห็นเขาใส่เสื้อไทเลส EU เข้ามาก็เข้าไปทักทายเขาก็ได้พูดคุยกันจนรู้ว่าพี่เขาเป็นหนึ่งในคนที่มาในงานคอนเสิร์ตเดี๋ยวดิฉันจะชี้แจงในเรื่องงานคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงนะคะเอาตรงนี้ก่อนก็ในที่ประชุมตรงนั้นคุณชัยบูรณ์ก็อยู่ด้วยพร้อมด้วยพี่น้องอีกจำนวน 30-40 คนในภาพที่เห็นนะคะก็ท่านฉลองได้ชี้แจงเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเยียวยาต่างๆเสร็จตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้แล้วก็ได้ปล่อยให้พี่น้องได้ร้องทุกข์เรียกร้องสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทางคณะกรรมการก็ได้รับเรื่องมาทั้งหมดแล้วก็สรุปให้ฟังตอนท้ายว่าจะรวบรวมข้อมูลต่างๆที่พี่น้องมาร้องเรียนในวันนั้นเอาไปเพื่อเสนอให้กับปคอปหรือกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขกฎเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยากับพวกที่ถูกดำเนินคดีซึ่งกฎเงื่อนไขของปคอปที่ออกมาตอนนั้นโดยกระทรวงยุติธรรมผู้จ่ายคือวันละ411บาทแล้วก็คนที่ติดเกินจาก90วันจะได้รับค่าเยียวยาจิตใจอีกต่างหากอีก 750,000 ส่วนคนที่ติดเกินจาก180วันจะได้รับค่าเยียวยาจิตใจอีก 1,500,000 บาททีนี้พี่น้องที่มาในวันนั้นรวมทั้งคุณชัยบูรณ์ติดคุกอยู่9วันซึ่งก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เข้าในเงื่อนไขของที่ทางปคป.ออกมาหรือกระทรวงยุติธรรมได้จัดออกมาแต่เนื่องจากว่าคณะทำงานของเรามีความเห็นว่าการที่พี่น้องติดคุกเนี่ยแค่วันเดียวก็เสียอิสรภาพเนี่ยสมควรที่จะรับการเยียวยาจิตใจเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่411บาทเท่านั้นพลตำรวจโทฉลองสนใจประธานคณะกรรมการการเยียวยาก็ได้ชี้แจงไปเรียบร้อยว่าโอเคในส่วนนี้จะเอาเข้าไปผลักดันให้ครม.หรือว่าปคป.หรือผู้มีอำนาจได้เปลี่ยนเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตรงนี้ให้พี่น้องเราได้รับการเยียวยาไม่ว่าคุณจะติดคุก1วัน2วันหรือถึง90วันให้ครบเงื่อนไขซึ่งกรณีนี้เราได้เจอมาแล้วที่อุดรซึ่งอุดรตอนนั้นเนี่ยพี่น้องตอนที่เมย์ลงไปเยียวยาเนี่ยมีพี่น้องที่ติดคุกอีกประมาณจำนวนมากที่ติดคุก80กว่าวันซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขของรัฐบาลเมย์ก็ได้ดูแลไปเบื้องต้นคนละ300คูณจำนวนวันแต่หลังจากที่มีการถกเถียงกันเรื่องติดมากติดน้อยเนี่ยเราก็ต้องยุติการจ่ายรายวัน300ไปก่อนวันละ300เนี่ยเพื่อจะเอามาผลักดันแล้วก็ทำตั้งเงื่อนไขกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเสนอเข้าไปใหม่เพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจได้สั่งการลงมาพี่น้องเราจะได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันได้รับค่าเยียวยาจิตใจเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคนละ411บาทตามที่กระทรวงยุติธรรมแจ้งมานะคะทีนี้คุณชัยบูรณ์เองก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ได้รับทราบทั้งหมดหลังจากนั้นเราหลังจากเสร็จการประชุมคุณชัยบูรณ์ก็เดินเข้ามาคุยกับเมย์ว่าเนี่ยผมติดไป9วันนะด้วยความที่เราก็สงสารเห็นมากันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินทองก็ไม่ค่อยมีใช้เมย์ก็เลยควักอ่ะโอเคไม่เป็นไรติด9วันใช่ไหมเราก็คุยกันอ่ะเอาเดี๋ยวเอาไปก่อนวันละ300 9327เมย์ก็จ่ายไปจริงๆแล้วคนละ 2,700 แต่เราเห็นว่าเออเราไม่ได้ไปคิดตรงขนาดนั้นเนื่องจากว่าเราต้องการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอยู่แล้วผลักดันอยู่แล้วก็เลยให้ไปคนละ 3,000 ที่พี่เข้ามากัน3คนที่ อยู่ในภาพที่ทางคุณเคนจิเอามาลงเนี่ยนะคะไม่อันนี้เราไม่ได้ให้ร้ายคุณเคนจิเพียงแต่เราต้องการพูดแล้วก็เท่าที่เราเห็นว่าคุณเคนจิเป็นคนนำมาโพสต์ซึ่งคุณอาจจะไปดึงมาจากเว็บไซต์ไหนก็ได้หรือเฟซบุ๊กของใครก็ได้ดิฉันไม่รู้แต่ที่ดิฉันเปิดดูในประชาทอล์กกับอินเทอร์เน็ตฟรีดอมนี้เป็นชื่อของคุณก็ขอพาดพิงถึงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นคุณชัยบูรณ์ก็ดิฉันก็มาเจอกับเขาอีกทีเมื่อวันที่19พฤษภาที่วันครบรอบที่ลาดประสงค์ก็เดินเข้ามาทักทายสวัสดีทักทายกันก็คุยกันปกติเ
ขาก็ถามว่าคุณเมย์ของผมไปถึงไหนแล้วเมย์ก็บอกว่าเดี๋ยวนะพี่เรากำลังทางท่านฉลองกำลังผลักดันคณะกรรมการเราเนี่ยพยายามช่วยเต็มที่ว่าพี่ติดวันหนึ่งหรือ9วันพี่ก็ต้องได้รับค่าเยียวยาจิตใจเหมือนกันรอนิดนึงเรากำลังดำเนินการอยู่นี่คือสิ่งที่ดิฉันได้พูดกับคุณชัยบูรณ์แล้วก็พี่น้องที่มาด้วยกันในวันนั้น 2-3 คนนะคะก็จบในเคสนี้นะคะส่วนกรณีที่มีการเอามาโพสต์เขียนว่าไฮโซมีระดับเขาแจกกันอย่างนี้จ้ะโคตรคลาสสิกน้องที่ได้รับเงินจากดิฉันวันนั้นที่ใส่แว่นดำนี้คือเดชาคมขำเดชาเป็นนักโทษการเมืองที่ได้รับการประกันตัวไปเมื่อเร็วๆนี้จากของจังหวัดอุดรปกติแล้วเนี่ยวันที่นักโทษออกจากเรือนจำอ่ะดิฉันจะต้องจ่ายให้นักโทษวันละคนละ 4,000 เพื่อเป็นค่ารถกลับบ้านเป็นเงินติดกระเป๋ากลับบ้านนอกนั้นก็จะได้รับจากในส่วนอื่นทางพี่น้องเราบ้างหรือว่าทางประธานรปช.บ้างซึ่งส่วนใหญ่จะมารับกันในวันที่ออกแต่ของเราจะจ่ายให้คนละ 4,000 เป็นปกติมาตั้งแต่แรกหลังจากนั้น3เดือนแรกเราจะต้องดูแลกันไปเดือนละ 3,000 อีก3เดือนเนื่องจากเรามีความเห็นว่าพี่น้องที่ออกไปจากเรือนจำเนี่ยที่ติดกันมานานๆความรู้สึกเขาจะต้องปรับแล้วก็ความคิดอะไรต่างๆหลายอย่างซึ่งเขาไปชินกับการอยู่ในเรือนจำก็ยังไม่สามารถทำงานได้เมย์ก็เลยจะต้องดูแลเขาอีกคนละ 3,000 อีก3เดือนพอวันนั้นวันที่19พฤษภาเป็นวันที่ครบรอบพอดีที่น้องเขาจะต้องได้รับเดือนที่ครบ1เดือนปกติเราจะไม่มาจ่ายกันอย่างนี้ถูกต้องค่ะเราไม่ได้มาเดินจ่ายกันตามถนนอย่างนี้แต่เนื่องจากเห็นใจน้องมาจากอุดรเหมารถกันมาแล้วก็ต้องใช้จ่ายเงินพอเขามาเจอเราก็ดีใจเขาก็บอกพี่เมย์ของผมไม่ต้องโอนได้ไหมผมขอตอนนี้เลยได้ไหมพวกเราจะได้มีเงินกลับบ้านกันคนละ 3,000 เราก็ไม่ได้มีใบเสร็จเตรียมตัวไปเพราะเราไม่ได้ไปจ่ายเงินวันนั้นเราไปแจกอาหารที่เขาชะเมาเอาปลาทูย่างเอาข้าวเหนียวไปช่วยพี่น้องแล้วก็ไปที่เต็นท์อุบลที่เราไปทำอาหารไปช่วยพี่น้องกันซึ่งมาเจอน้องๆเขาโดยบังเอิญเราก็ควักจ่ายกันตรงนั้นทีนี้เราไม่มีใบเสร็จเราก็พูดกับน้องเขาว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้เอาใบเสร็จไม่ได้เอาอะไรมาเลยน้องเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เมย์ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานก็ได้ว่าพี่จ่ายผมแล้วไม่มีปัญหาเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานให้คนละ 3,000 อดีตนักโทษ3คนนะคะก็ชัดเจนนะคะว่าดิฉันจ่ายด้วยเพราะอะไรเพราะน้องเขาร้องขอมาว่าไม่ต้องโอนไม่ต้องคอยเขาขอเลยดิฉันก็ให้จัดให้น้องเขาค่ะชัดเจนนะคะส่วนกรณีที่เอารูปมาโพสต์ที่อยู่บนรถบัสแล้วก็จะไปงานบวชพี่ลัมโบ้อันนี้ภาพนี้ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ได้มาจากหนึ่งน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยไปทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็เป็นภาพของพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ในนั้นนะคะก็ไม่ต้องคงไม่ต้องบอกว่าใครเป็นใครนะคะแล้วก็เขียนด่าอะไรเสียหายลูกกระโปงอะไรเลอะเทอะแล้วก็มีการเรียกเราเจ็บๆแสบๆนะคะไม่ว่าจะอีเวนเมอีอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่พวกคุณจะจัดสรรปั้นแต่งหาคำมาสรรหามาด่านะคะแล้วก็บอกว่าไปถอนฟันดัดกรามเสียบดั้งกอหน้าแหลมๆอย่างเงี้ยอยากจะให้มันเหลี่ยมอยากจะให้มันกลมไม่ได้อยากจะกอให้มันแหลมเลยไม่ได้อยากไม่ได้เหลาคางไม่ได้อะไรอย่างที่คุณรู้เลยซึ่งคุณนี่ได้ข้อมูลมาที่ผิดๆมั่วๆหน้าฉันแหลมอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะไม่ได้ไปเหลามาส่วนฟันก็ฟันไม่สวยก็ทำให้มันสวยมันทำไมเหรอคะมันเป็นหนักหัวอะไรหรือว่ามันไปมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมในการที่เราจะทำให้หน้าตาเราเป็นอย่างนี้แล้วทำไมต้องมาด่าเสียหายกับเราด้วยไม่เข้าใจต่อมอิจฉามันแตกหรือไงคะส่วนอีกรูปหนึ่งเป็นรูปที่น้องออมแทมมี่เลิฟเลสถือกระเป๋าหลุยแล้วก็มาโพสต์ว่ากรี๊ดไฮโลอมเงินเยียวยาซื้อกระเป๋าใบหลายหมื่นค่ะอยากเป็นไฮโซเลยได้เป็นอีไฮโลพออมเงินเยียวยาคุณรู้ได้ยังไงว่าอมเงินเยียวยาคุณเอาหลักฐานอะไรมาล่ะคุณไม่ได้เจ้าของเงินคุณไม่เคยเห็นบัญชีคุณมากล่าวหาเขาง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็อีกอันนี้นะคะเดี๋ยวเมชี้แจงอย่างนี้เลยดีกว่าเปิดเผยกันเลยดีกว่ากระเป๋าหลุยนะไม่เคยซื้อเลยกระเป๋าใบนี้เพื่อนที่กลับมาจากไปเที่ยวฝรั่งเศสไปช้อปปิ้งเป็นผู้หญิงไฮโซคนนึงแล้วก็มีโรงงานมีธุรกิจร่ำรวยเป็นเศรษฐีนีเรียกง่ายๆเป็นเศรษฐีนีเป็นเพื่อนแล้วก็นัดกันไปกินข้าวที่โรงแรมแชงกรีลาวันนั้นเขาเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่เมย์ก็พาน้องๆไปทานด้วยเขาก็ซื้อของมาฝากซื้อกระเป๋าหลุยซึ่งเขามีเงินแต่ดิฉันน่ะจะให้ซื้อกระเป๋าหลุยไปฝากใครไม่ซื้อหรอกค่ะไม่ผิดตังถึงขนาดที่จะต้องเอากระเป๋าหลุยไปแจกแล้วก็ใบนี้เป็นใบที่ได้พร้อมกับเข็มขัดซึ่งเพื่อนสาวคนนี้เป็นคนซื้อให้ยืนยันสาบานหรือจะให้ทำยังไงก็ได้เพราะเขาเป็นคนซื้อไม่ใช่ไ
ดิฉันซื้อแล้วก็ไม่ได้เอาเงินเยียวยาไปซื้อส่วนภาพกลางเป็นกรณีเขียนว่าไอ้เป้จอมเนรคุณบักชนทิตโพแย้มไอ้ตีหิตพระรามเก้าคุณจะมองว่าเขาเป็นใครก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาคนที่คุณยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ออกมาประจานแบบนี้นิสัยของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยกับคนที่รักความยุติธรรมเขาไม่ทำกันคนที่จะทำแบบนี้ได้คือพวกสลิ่มกับพันธมิตรพวกที่คิดได้ใส่ร้ายวัฒกรรมสร้างวัฒกรรมเท่านั้นคนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเขาไม่ทำเรื่องสกปรกแบบนี้นะคะก็อยากฝากให้พี่น้องพิจารณาเอาว่าการที่เอาภาพบ้านที่ฉันลงมาลงแล้วก็บอกว่าบ้านสองหลังนี้ซื้อด้วยเงินเยียวยาคุณดูให้ชัดดูว่าบ้านหลังนี้ซื้อเมื่อไหร่ปลูกเมื่อไหร่นะคะดูตามบ้านหลังนี้เป็นบ้านสวนซึ่งดิฉันเคยเอามาโพสต์ให้ดูว่าเป็นบ้านที่เราซื้อมาตั้งแต่เราปลูกมาตั้งแต่ปี51แล้วเราก็ไม่ได้ลงเลขที่บ้านเราไม่ได้ลงอะไรให้คนรู้เพราะเราต้องการเก็บไว้เป็นที่พักผ่อนจริงๆแต่ด้วยความสกปรกความที่พวกคุณเล่นสกปรกเอาบ้านเลขที่มาใส่มาเพื่อที่จะประจานให้คนรู้ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เปิดเผยว่าบ้านที่ฉันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะได้ชัดเจนดูทะเบียนบ้านด้วยนะคะทะเบียนบ้านที่ฉันได้เมื่อไหร่2550ปลายปีเดือนธันวาคม2550ถ้ายังไม่ชัวร์อีกหรือยังไม่เชื่ออีกถ้ามีหลักฐานมาขนาดนี้คุณก็ส่งคนของคุณไปถามเพื่อนบ้านกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแถวนั้นแล้วกันว่าบ้านหลังนี้ปลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าได้เอาแค่รูปแล้วก็มาโพสต์ว่าอมเงินเยียวยามาซื้อบ้านวิธีการสกปรกพวกนี้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยไม่มีใครทำนะคะส่วนหลังที่สองที่คุณบอกว่าเป็นบังกะโลเป็นหลังที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ที่บางแสนไม่ได้อยู่พัทยาอย่ามั่วบ้านอยู่ที่บางแสนค่ะซื้อวันที่เท่าไหร่ดูนะคะอันนี้เป็นทะเบียนบ้านซึ่งแน่นอนบ้านเราซื้อผ่อนคนที่จดทะเบียนขอใบอนุญาตบ้านหลังนี้ในการขอทะเบียนบ้านคือบริษัทบางแสนมหานครมาถามที่บริษัทเขาก็ได้ค่ะว่าดิฉันซื้อปีไหนพ.ศ.ไหนแล้วยังผ่อนอยู่ไหมไม่ได้เอาเงินเยียวยามาซื้อดิฉันมาทำงานเยียวยาซึ่งรับเงินจากผู้ใหญ่มาเมื่อเดือนพฤษภาปี55แต่บ้านหลังนี้ดิฉันมีมาตั้งแต่ปี52 51 52 50 51 52ดิฉันเริ่มมีสมบัติตรงส่วนเนี้ยจากเด็กรากหญ้าคนหนึ่งที่ไม่ได้ฐานะร่ำรวยหรือเป็นไฮโซอะไรที่ไหนจากพื้นฐานรากหญ้าจริงๆวุฒิการศึกษาจบแค่ปริญญาตรีแล้วก็กำลังศึกษาต่อปริญญาโทอย่างกรณีวุฒิการศึกษาที่คุณออกมาโจมตีและท้าดิฉันว่าดิฉันเที่ยวไปพูดว่าจบปริญญาตรีมอกรุงเทพท้าให้เอารหัสมาอะไรมาเพื่อที่จะให้สปายของคุณหรือว่าอีโม่งไอโม่งของคุณไปเช็คไปอะไรเงี้ยใครเป็นคนบอกว่าดิฉันจบมหาลัยกรุงเทพดิฉันไม่ได้จบมอกรุงเทพดิฉันจบสถาบันสมัยก่อนเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จแต่ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดิฉันจบการศึกษาที่นั่นแล้วก็ภูมิใจไม่ได้จบมหาลัยกรุงเทพดิฉันจบสถาบันของรัฐด้วยไม่ได้ดูถูกว่าของเอกชนไม่ดีแต่ให้คุณอยากจะชี้แจงให้คุณเข้าใจว่าดิฉันก็ไม่ได้ซื้อวุฒิมาพอบอกว่าถ้าเป็นเอกชนคุณก็ต้องบอกอีกว่าซื้อที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้วุฒิการศึกษาซื้อได้ปัจจุบันดิฉันศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและสังคมหลักฐานนี่นะคะอันนี้คือผลการเรียนไม่ได้อยากโชว์แต่อยากให้ดูว่าไม่โง่ 3.84 ก็โอเคนะคะและถ้าดิฉันซื้อวุฒิการศึกษาป.ตรีมาเนี่ยพี่น้องอยากจะเรียนอย่างนี้นะคะมีลูกมีหลานอยากได้ส่งมาเรียนที่ม.บูรพาเลยเพราะม.บูรพานี่ช่างโง่กล้าเอาใบปลอมวุฒิของดิฉันมาแล้วก็ไม่สามารถเช็คได้ว่าดิฉันจบปริญญาตรีจริงรับใบวุฒิปลอมมาตามที่ถูกคุณกล่าวหาก็มีลูกมีหลานจะส่งมาเรียนเลยแต่มหาวิทยาลัยม.บูรพาอันนี้นะคะม.บูรพาเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเขาเรียกอะไรเกรดไม่เกรดค่ะใช้ได้ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไปแล้วก็ไม่คงไม่โง่ถึงขนาดว่าหลับหูหลับตารับวุฒิการศึกษาที่ซื้อมานะคะก็ยืนยันตามนี้ว่าดิฉันจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและกำลังศึกษาต่อปริญญาโทจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากบอกใครหรอกว่ามาเรียนต่อโทอะไรหาเรื่องมาเรียนอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราต้องการมาดูแลพี่น้องมาเยียวยาพี่น้องก็อ้างกับแฟนไปว่าเราได้ทั้งเรียนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนอยากให้เรียนต่ออยู่แล้วดิฉันก็เลยถือโอกาสเนี้ยมาดูแลพี่น้องในช่วงจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มาเรียนต่อที่นี่ก็ชัดเจนคุณเคยท้าดิฉันไว้ว่าถ้าดิฉันจบปริญญาตรีจริงหรือดิฉันมีทรัพย์สมบัติรวยจริงคุณจะปิดเว็บนี้ดิฉันจบปริญญาตรีจริงค่ะก็ยังไม่ปิดเว็บนี้ก็ยังแถดิฉันไม่ได้รวยค่ะก็มีบ้านแค่2หลังเนี่ยค่ะที่เป็นสมบัติในเมืองไทยก็10กว่าล้านถ้าราคาสดนะคะบ้านสวนที่ฉันปลูกเงินสดค่ะ
แล้วก็ปลูกมาเมื่อปีเริ่มปลูกมาตั้งแต่50-51จนมาเสร็จปี51ส่วนบ้านบางแสนก็ผ่อนอยู่ค่ะดาวกับผ่อนก็หลายล้านแล้วก็คุณก็ยังไม่ปิดเว็บนี้คุณก็ยังหาเรื่องแถเอาฉันมาด่าทุกวันทุกวันวันหนึ่งคุณได้เรื่องนี้วันรุ่งขึ้นคุณก็ไปเอาเรื่องมาอีกเรื่องนึงซึ่งเราพยายามชี้แจงทุกข้อเก่าหาจนเราเหนื่อยที่จะวิ่งชี้แจงเวลาที่เรามานั่งต้องมานั่งกลับมาถึงบ้านเนี่ยหลังจากที่เราไปเยียวยาพี่น้องไปดูแลพี่น้องเสร็จเนี่ยเรากลับมาเราต้องมานั่งคอยดู Facebook คอยโพสต์คอยตอบโต้รู้สึกเหนื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอออกคลิปออกมาเพื่อชี้แจงพี่น้องแล้วให้พี่น้องได้เข้าใจตามนี้ซึ่งการใส่ร้ายป้ายสีของคุณไม่เคยมีหลักฐานเลยคุณใช้วาทกรรมคุณเขียนอย่างเดียวคุณเขียนแล้วคุณก็ไปรับข้อมูลมาจากหลังไมค์รับข้อมูลมาจากหน้าซีบ็อกซ์แล้วคุณก็เที่ยวไปโพสต์แล้วก็ส่วนสาวกของคุณที่เชื่อตามคุณก็วิ่งเอาไปไล่แปะแปะเว็บนู้นเว็บนี้แล้วก็ช่วยกันมาคอมเมนต์ใช้สมองคิดหน่อยนะคะว่าดิฉันชี้แจงชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณยังไม่เชื่อก็หมดปัญญาก็ let it be ช่างแม่มันนะคะส่วนกรณีที่ล่าสุดดิฉันขอชี้แจงกรณีที่มีเรื่องของการชุดพิราบขาวหรือว่าคุณประสิทธิ์ที่ว่าเป็นประธานของแดงรอยสะเก็ดอะไรนะคะดิฉันชี้แจงอย่างนี้หลังจากที่เราเดือนพฤษภาปี53เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้ดูแลพี่น้องการซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยดิฉันยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าใช้เงินจากพระป่า5ประเทศซึ่งพี่น้องในยุโรปเป็นคนร่วมกิจกรรมด้วยกันมาขอเน้นว่าพี่น้องกลุ่มยุโรปที่ร่วมกับพวกดิฉันไม่ใช่ยุโรป 2-3 คนหรือว่าประเทศละคน2คนที่บอกว่าเป็นกลุ่มในยุโรปดิฉันร่วมกับกลุ่มนปช.ยุโรปซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายคือ UDD Thai of Europe โดยมีคณะกรรมการมีเหรัญญิกมีบัญชีมีประธานถูกต้องหมดประธานคือพี่มนูนมิ่งชัยที่ประเทศฝรั่งเศสรองประธานมีพี่ขวัญใจประเทศฝรั่งเศสแล้วก็พี่มารินีที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็คุณเพียงใจจากประเทศเดนมาร์กดิฉันไม่ได้มีตำแหน่งตรงนั้นเพียงเป็นเพียงที่คนประสานงานทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างที่พี่น้องทางยุโรปแล้วก็พี่น้องที่ประเทศไทยต้องการอะไรที่ดิฉันประสานได้ดิฉันช่วยประสานให้หมดอย่างกรณีที่กำลังเป็น talk of the town อีกหนึ่งเรื่องก็คือกรณีของคุณประสิทธิ์นะคะที่ทางเฮียสองได้เอามาโพสต์ด้วยความหวังดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ซึ่งลงท้ายด้วยพระเพิงก็คิดเอาแล้วกันนะคะว่าหวังดีประสงค์ร้ายหรือว่าหวังดีด้วยความเคารพเพราะว่าเมย์ก็ไม่ได้รู้จักกับเฮียสองเป็นการส่วนตัวก็ได้เข้าไปอ่านดูนะคะก็ได้ประสานไปทางหัวหน้าชุดของคุณประสิทธิ์เป็นคุณประสิทธิ์เนี่ยเป็นประธานแต่ในเรื่องการทำเรื่องการเยียวยาเนี่ยเราผ่านคุณส้มกลุ่มพิราบขาวก็ได้เก็บเอกสารเราเยียวยาเรียบร้อยคุณประสิทธิ์ได้รับเรียบร้อยเขายืนยันหลังจากที่เราอ่านปุ๊บเราก็ได้ประสานไปที่หัวหน้ากลุ่มคุณส้มเขาก็ได้บอกว่าคุณประสิทธิ์รับไปเรียบร้อยแล้วพอโทรไปคุยคุณประสิทธิ์เขาก็บอกอ๋อผมได้รับแล้วในส่วนของคุณเมย์ก็ถามว่าอ้าวแล้วที่มาโพสมีคนชื่อเฮียสองมาโพสต์อยู่ในเนี้ยหมายถึงอะไรเขาก็บอกว่าอ๋อผมไม่รู้หรอกว่าเขาไปโพสต์อะไรรู้แต่ว่ามีคนโทรมาถามผมว่าได้รับการเยียวยาหรือยังผมก็บอกว่าของคุณเมย์ผมได้รับไปแล้วแต่ที่ยังไม่ได้รับเนี่ยมีของชุดอื่นเมย์ก็ถามว่าชุดไหนเขาก็บอกว่าของทนายจินดาผมยังไม่ได้รับเมย์ก็บอกว่าเอ้าก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันในส่วนของเมย์ทำเมย์จ่ายในชุดที่เมย์รับเอกสารมาเมย์ก็จ่ายคุณไปรายละหมื่นแค่นั้นก็จบคุณประสิทธิ์ก็บอกว่าครับผมได้รับจากคุณเมย์แล้วผมก็บอกแล้วผมได้รับจากคุณเมย์ในส่วนของการแต่ในส่วนของเรื่องการบาดเจ็บหรือว่าการแก๊สน้ำตาอะไรต่างๆนะไม่ได้เกี่ยวข้องเมย์ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ทำคุณประสิทธิ์เขาก็เข้าใจเขาก็บอกว่าโอเคผมทราบผมก็ได้ในส่วนของคุณเมย์ผมได้รับแล้วเขาก็ยืนยันมาอย่างนี้แล้ววันนี้เราพยายามอีกเพื่อจะติดต่อให้ได้อธิบายแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนึงแต่คุณประสิทธิ์ก็ไม่ได้รับสายอยู่แป๊บนึงแล้วก็สายสัญญาณไม่ดีแกก็ไม่ได้รับอีกเลยก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยส่วนกรณีที่บอกว่าผู้ใหญ่ให้มาคนละแสนหรือผู้ใหญ่ให้คนมาละ 50,000 ก็ไม่เป็นความจริงยืนยันนั่งยันนอนยันตรงนี้ว่าไม่มีหรอกคิดตามตรรกะง่ายๆอ่ะพี่น้องกาดมีเป็นพันเกือบหมื่นคนในทั่วประเทศซึ่งเฉพาะส่วนกลางก็ 5,000 คนละแล้วไหนจะย่อยๆตามกลุ่มจังหวัดต่างๆกลุ่มแดงนู้นซึ่งกลุ่มนึงเนี่ยมีหลายแดงแล้วแต่ละกลุ่มก็จะต้องมีกาดของเขาไหนจะคุมสถานีวิทยุอีกไหนจะกาดโอ้โหมันเยอะแยะมากกาดอาสาก็มีรวมๆแล้วนี่หลายพันคนมากซึ่งเราเนี่ยไม่ได้รู้จักกาดทั้งหมดก็จะใช้วิธีอย่างที่บอกหัวหน้าชุดทำมาแบบนี้
เราหาได้เงินเสร็จเราจ่ายไปก็จบเป็นชุดๆจบเสร็จก็กลับมาถึงเราก็จะรวบรวมว่าวันนี้เราจ่ายอะไรไปบ้างทำบัญชีลงรายลักษณ์อักษรเรียบร้อยส่งบัญชีให้ไปเจ้าของเงินว่าชุดที่เรารับมาเราจ่ายตรงนี้ตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์เจ้าของบัญชีโดยเลขากับฝ่ายบัญชีสามารถตรวจสอบได้หมดวันนึงมีคนมาใส่ร้ายเราว่าเราโกงเงินเราไม่จ่ายท่านสามารถสุ่มได้หมดเพราะเบอร์โทรศัพท์เรามีให้สุ่มได้เลยค่ะว่าคนนี้ได้เงินจริงไหมจากที่เมย์ได้ส่งชื่อไปเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดมันเป็นดาต้าเบสมันเป็นข้อมูลที่เราลงไปแล้วเราก็ส่งไปให้ทั้งอย่างนั้นเลยครั้งต่อไปที่มีการเวียนเทียนตามที่คุณกล่าวหาว่าเอาชื่อไปเบิกเวียนเทียนอีกมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเขาคลิกชื่อใส่ไปอีกหนึ่งรอบมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วได้รับการเยียวยาไปแล้วซึ่งใช้หัวคิดนิดนึงว่าสมัยนี้มันไม่ใช่ง่ายๆมันค่อนข้างจะยากการที่จะทำอะไรช่อโกงแต่ถ้าคนที่ถนัดอาจจะคิดได้แต่อย่างพวกเราไม่ถนัดในการโกงก็คิดได้ทำได้ตามที่ความเป็นจริงทำนะคะกำลังใจจากใครโน้ขอเป็นทางให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังกำลังใจจากใครโน้เป็นทางให้ฉันได้ไหมดังหยาดฝนบนฟ้าไกล